สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สปอยหนังโคตรโหมโดยในคลิปนี้เราก็อยู่กับภาพยนตร์สัตว์ประหลาดเพื่อเอาใจคอหนังเก่าที่ชอบความว้าวเล่นใหญ่ในแบบฉบับของหนังจีนเมื่อมนุษย์สรรหาวิธีที่จะอยู่รอดในภาวะที่อาหารขาดแคลนพวกเขาจำเป็นต้องสร้างสิ่งมีชีวิตที่สามารถทนได้ในทุกสภาพแวดล้อมจนเกิดเป็นเมกาโลดอนกลายพันธุ์ในเมกาโลดอนรีเทิร์นโคตรเมกเจ๊กเจ๋งและก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับในเรื่องราวนะครับก็ได้เริ่มขึ้นในปี2035เรือขนส่งยักษ์ที่กำลังเดินทางผ่านคาบมหาสมุทรแปซิฟิกได้พบกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากท่านกัปตันเรือนะครับได้รายงานออกไปเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เรือของเขาได้พบเจอแต่ก็ไม่มีใครเชื่อพวกเขาบอกว่ามันเป็นเพียงแค่คลื่นยักษ์เท่านั้นก่อนที่ตัวของมันจะเปิดเผยรูปร่างขนาดมหึมาฉลามบางที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมจนมีร่างกายขนาดยักษ์ได้พุ่งเข้ามาจู่โจมเรือสินค้าในแบบฉบับที่งาบเดียวหายไปทั้งลำและแค่นี้ยังไม่พอนะครับเมื่อไอตัวฉลามมันยังไม่พออกพอใจพี่แกเนี่ยก็ตรงเข้าไปทำลายสะพานข้ามฟากแบบที่คนดูเห็นเนี่ยเฮ้ยมันก็คุ้นฉากนี้จากหนังเรื่องไหนสักเรื่องนี่แหละไอมุมนี้ไม่แปซิฟิกริมก็กอซิล่าปี2014คือมันไปทำลายสะพานทำไมก็ไม่รู้นะครับอาจจะมันเคี้ยวหรือพุ่งกับแค่อยากจะกอล์ฟเลฟมาจากหนังไคจูเจ้าดังแค่นั้นก็ได้เมื่อมันทำลายสะพานเสร็จแล้วมันก็ดำน้ำหายไปกลายเป็นชื่อเรื่องเมกาโลดอนรีเทิร์นและเหตุการณ์ก็ย้อนกลับมานิดหน่อย48ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดเรื่องวินาศสันตโรศูนย์วิจัยไดเทคที่นำโดยดร.สุดหล่ออย่างดร.หยวนก็กำลังปวดขมับเพราะตอนนี้สัตว์ทดลองเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติไม่ได้เกิดการกลายพันธุ์อย่างเร่งด่วนและยังได้แสดงอาการก้าวร้าวออกมาง่ายผู้ดูแลอีกด้วยคุ้มเฮ้ยเยอะตะกี้ตัวเบลเลอร์ซึ่งฉลามกลายพันธุ์รู้จักใช้เหยื่อล่อเพื่อให้เหยื่อตายใจครับก่อนที่มันจะโผล่มาขมือบเป้าหมายที่มันเล็งไว้ได้อย่างง่ายดายเหตุการณ์ที่รุนแรงนี้เนี่ยก็ทำให้ดร.โอเล่นักวิทยาศาสตร์หัวปลีเอ้ยหัวกะทิคิดจะไปแก้พันธุกรรมมันต่อเพื่อลดการก้าวร้าวของมันแต่หัวหน้าอย่างดร.หยวนก็ไม่อนุญาตเพราะถึงแม้ฉลามจะมียีนที่แข็งแกร่งในการไม่เป็นโรคและแทบจะไม่มีศัตรูตามธรรมชาติก็ใช่ว่าจะทำให้มันเป็นแหล่งอาหารในอนาคตของมนุษย์ได้การไปเล่นกระบวนการโดยใช้ยีนของสัตว์อื่นๆหลังแต่จะนำพาความสูญเสียมาให้เขาสั่งปิดโครงการนี้ในทันทีซึ่งทางดร.ออเล่แทนที่จะเชื่อฟังแกก็ค้านแบบสุดขีดแถมยังได้แอบเอาตัวอย่างทดลองที่มีชื่อรหัสว่ากระดอนออกไปจากแลบไดเทคอย่างลับๆแต่ในระหว่างการก็ดันเกิดไปสวยขึ้นตามสูตรเลยครับพอพี่โอเล่ถูกไอ้หนามกัดนิ้วและมันก็กระโดดหนีลงอ่างล้างหน้าไปเลยส่งผลให้เพียงไม่กี่วันตัวของเจ้ากระดอนที่กำลังเกิดวิวัฒนาการได้เข้าไปสังหารลูกเมียของเขาที่เล่นน้ำอยู่ที่ชายหาดโอ้โหอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นวะเนี่ยเลยทำให้ดร.ออเล่ถึงกับสติแตกกินไม่ได้นอนไม่หลับรีบโทรศัพท์โทรไปสารภาพผิดให้กับดร.หยวนหัวหน้าของเขาได้ฟังว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยมันเลวร้ายมากผมไม่ไหวแล้วครับซึ่งในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ทางดร.หยวนได้ออกไปเล่นริมทะเลกับแฟนสาวจอมขี้บ่นซึ่งพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าฉลามกลายพันธุ์ที่กระโดดมาแล้วสวัสดีงับจริงๆกระโดดมาจะงับต่างหากแต่พวกเขาก็ได้ช่วยเหลือไว้จากแฟนเก่าของดร.หยวนครับซึ่งเธอคือเจ้าหน้าที่พิเศษแห่งองค์กรรักษาระบบนิเวศทางทะเลช้างเฉ่งผู้มีความสามารถในการบู๊ทุกรูปแบบดูนี่สิเธอเอาปืนกลมาลอยยิงฉลามแบบโคตรโหดรู้เลยว่าทำไมเลิกกันอ่ะและด้วยเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างไดเทคของดร.หยวนมันจึงเป็นหน้าที่ของช้างชิงที่นำตัวเขาไปสอบปากคำในที่สำนักงานใหญ่โดยที่นั่นเนี่ยก็มีผู้พันคงผู้ดูแลน่านน้ำในเขตนี้คอยทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ทางทะเลเมื่อดร.หยวนมาถึงก็ถูกสอบปากคำยกใหญ่ถึงสัตว์หลายที่เล็ดลอดออกมาเป็นฝีมือของไดเทคหรือเปล่าดร.ก็ยอมรับแบบไม่อ้อมค้อมวันนี้เป็นผลงานของลูกน้องของเขาเองที่เกิดได้ทำผิดพลาดปล่อยให้สัตว์ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมเล็ดลอดออกไปได้คำสั่งของผู้พันคงจึงกำชับให้ทั้งสองคนไปตามจับดร.โอเล่มาหาเขาเพื่อจะหาทางรับมือกับไอ้เจ้าฉลามซึ่งเมื่อทั้งสองคนไปถึงที่พักของดร.โอเล่ก็พบในความว่างเปล่ามีเพียงแต่วิดีโอฟีดสั่งลาของเขาเท่านั้นที่ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบมหาศาลที่ตัวเองนั้นไม่สามารถแบกรับได้และด้วยความเสียใจที่สูญเสียลูกเมียไปตัวของเขาจึงคิดที่จะจบชีวิตตัวเองโดยการโดดน้ำตายครับเมื่อกลับมาแล้วไม่ได้เรื่องอะไรผู้พันคงจึงรีบจัดการเจ้าฉลามตัวนี้ก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายไปทั่วทะเลด้วยการเปิดตัวอาวุธลับที่ทางจีนนั้นได้ซุ่มพัฒนามามากกว่าหมื่นปีแล้วจงเบิ่งตาเมกาจาร์กอาวุธมหาประไลที่ถูกสร้างมาเพื่อต่อต้านพวกชาวตะวันตกฉลามเหล็กผู้มีคอนเซปต์เพียง
งแค่ฆ่าทำลายล้างแต่ไม่ปล่อยให้เป้าหมายหลุดไปได้จึงเริ่มออกปฏิบัติการโดยการยิงตอร์ปิโดที่อยู่ในป่าขนาดใหญ่พุ่งจรูดไปโดนพวกเราลูกฝูงฉลามของกระดอนแค่นั้นยังไม่พอมันยังใช้ฟันคมๆและหุ่นเหล็กสุดล่ำเคลือบด้วยใบมีดสุดคมชะแวบไปเฉือนพวกฉลามอย่างหน้าตาเฉยอุบะสมกับเป็นอาวุธสุดยอดมหาพลัยสร้างความภูมิใจให้กับกองทัพของจีนเป็นอย่างมากด้วยสิ่งนี้จะไม่มีใครกล้าแย้มกับพวกเราแต่โม้ได้ไม่นานเจ้ากระดอนที่ได้พัฒนาตัวเองจนเกือบสุดยอดก็พุ่งเข้ามาสวบเจ้าเมกะฉากจนทั้งสองตัวเนี่ยดำหุดดำว่ายกันอยู่ใต้น้ำเมกะฉากขัดขืนได้ไม่เท่าไหร่ก็ถูกปากอันมหึมาของเจ้ากระดอนเขียวขย้ำจนตัวขาดครึ่งปิดตำนานเมกะฉากเทเข้าฉากมาได้ไม่ถึงนาทีแต่คิดจะครองโลกห้วยผู้พันคงเนี่ยก็หน้าถอดสีเลยถ้าหมดอาวุธมหาพลัยแล้วจะเอาอะไรไปฆ่าไอ้ตัวนี้ทางเรานักวิทยาศาสตร์ก็ต้องเอากันบ้านข้อนี้มาทำโดยการระดมหัวหาวิธีปราบไอ้เจ้าฉลามกระดอนโดยในระหว่างนั้นทางช้างชิงก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านว่าพ่อของเธอเนี่ยออกไปตกปลาแล้วยังไม่กลับมาเธอกับดร.หยวนจึงรีบออกเดินทางไปเพื่อช่วยเหลือคุณพ่อแต่ก็พบเขานอนอยู่บนเรือแบบไม่ได้สติไม่รู้โดนอะไรเข้าแต่ที่แน่ๆคงไม่ได้นอนเหงาเพราะตกปลาไม่ได้แน่นอนช้างจิ๋งหลีกว่ายน้ำไปช่วยคุณพ่อในขณะที่มีเจ้าฉลามว่ายวนเข้ามาใกล้ๆเธอได้ครับได้หยิบเอาดุลไฟฟ้าที่เธอพกไว้ป้องกันตัวช็อตเหงือกพวกมันจะเป็นอัมพาตเหตุการณ์นี้เนี่ยก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับดร.หยวนว่าพวกเราสามารถที่จะทำให้พวกมันกลายเป็นเป้านิ่งได้โดยการใช้ไฟฟ้าพวกเขาทั้งสองคนรีบเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับผู้บันคงที่ทางฝั่งนี้เองก็ได้ผลวิจัยโดยการใช้สารพิษที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับพวกสัตว์กายพันธุ์ S7 คือชื่อเรียกของสารเคมีชนิดนี้ทางดร.หยวนก็รู้ส่วนผสมของสารเคมีนี้เป็นอย่างดีครับว่ามันอันตรายมากขนาดไหนไม่เพียงแต่ไอ้เจ้ากระดอนจะตายแต่นั้นรวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่ในทะเลเขตนี้ด้วยผู้บันคงก็ส่ายหัวว่ามึงให้กูทำไงอ่ะถ้ามาให้ฉันสารพิษแล้วให้ทำไงอ่ะบอกสิดร.หยวนก็เลยขอโอกาสในการใช้เครื่องยิงไฟฟ้าแรงสูงเพื่อจำกัดเขตแดนของพวกมันก่อนจะปล่อยไฟฟ้าทำให้พวกมันทั้งหมดเป็นอัมพาตแต่คอยกำจัดมันง่ายตรงเป้าและไปสร้างมลพิษจนเมื่อวันปฏิบัติการมาถึงแผนการของดร.หยวนก็สามารถที่จะไล่ต้อนพวกฉลามที่มีลักษณะกลายพันธุ์ไม่อยู่ครบด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์มาบินเป็นวงกลมและค่อยๆตีวงแคบและปฏิบัติการก็เกือบจะสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่ไม่ใช่เพราะว่าในตอนนั้นการใช้ไฟเนี่ยมันเยอะมากและมันไม่มีพลังงานเพียงพอแบตจะหมดแล้วแหละครับถ้าเกิดไฟฟ้าหมดพวกมันก็จะเป็นอิสระอีกครั้งและสิ่งที่ทำมาก็จะสูญเปล่าดร.หยวนจึงให้ฉางชิงไปขอร้องให้ผู้พันอนุญาตให้เขาถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเพื่อขอให้ประชาชนที่ใช้ไฟอยู่ในตอนนั้นทำการปิดระบบไฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงเรียนโรงงานโรงหอหรือว่าโรงพักหากไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็มนุษย์ทุกคนจะถูกฉลามกลายพันธุ์พุ่งขึ้นมากระหน่ำงาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ3ปีก่อนจำได้ไหมครับไอ้เจ้าฉลามมันมาทำอะไรมันมาดิฟบนโลกภาคนี้สปอยไปแล้วใครอยากตามไปเสพความกาวลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับซึ่งพวกมนุษย์เหี้ยที่เคยผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายนั้นมาก็ไม่ต้องการให้มันซ้ำรอยอีกครับพวกเขาทั้งหมดก็ร่วมมือโดยการร่วมแรงร่วมใจปิดไฟฟ้าทั้งหมดทั่วประเทศจึงทำให้เครื่องเร่งอนุภาคปล่อยไฟฟ้าของดร.หยวนสามารถสะสมพลังงานได้เกินร้อยจนทำให้พวกฉลามเป็นพันๆตัวต้องตกอยู่ในสถานะเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และปฏิบัติการชำระล้างก็เริ่มขึ้นทันทีด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์มาบินเป็นแถวต้อนเรียงหนึ่งก่อนจะด่าหน้าสารกระสุนใส่พวกฉลามทุกตัวที่อยู่ในรัศมีวนกระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายรอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีฉลามกลายพันธุ์ตัวไหนสามารถเล็ดลอดออกไปได้ปฏิบัติการสังหารพวกมันก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ดร.หยวนที่สังเกตว่าไม่มีซากไอ้เจ้ากระดอนเลยถ้าเกิดมันถูกสังหารตายไปร่างของมันก็ต้องลอยกระดิ่วดิ่วดิ่วขึ้นมาเหมือนกับเกาะลอยน้ำแต่นี่มันว่างเปล่าเหลือเกินในขณะที่ดร.แก่กำลังทำท่าคิดหรือเก๊กหล่ออันนี้ก็ไม่ทราบจู่ๆเจ้ากระดอนก็โผล่ขึ้นมาไล่งาบเราเฮลิคอปเตอร์แบบโมโหรานซะเหลือเกินโอ้โหใหญ่กว่าตอนแรกอีกอ่ะพวกหน่วยป่าปามพยายามที่จะใช้กระสุนปืนไล่ฆ่าเจ้ากระดอนฉลามยักษ์แต่มันก็ทำได้เพียงแค่สะกิดผิวของตัวมันเท่านั้นเพราะเป้าหมายของมันก็คือฝั่งที่พวกมนุษย์นั้นได้อาศัยอยู่พอครั้งนี้เจ้ากระดอนมันได้วิวัฒนาการตัวเองจนสามารถว่ายบนดินเหมือนกับรุ่นพี่ของมันได้แล้วไอ้เจ้าดร.หยวนสุดหล่อของเราก็พยายามที่จะวิ่งหนีนะครับแต่ว่าแกทำลูกอมหล่นจึงไม่สามารถวิ่งหนีไปต่อได้เพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เช่นกันมันเป็นบทกาๆของเขาแหละที่จะรอให้นางเอกขาลุยยังไม่นางฉางขิงวิ่งเข้ามาช่วยเหลือเขาก่อนที่จะถูกฟันฉลามงาบโอ้โหแล้วดูมันวิ่งเนี่ยจืด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 ซึ่งยังไม่ทันที่เจ้าฉลามยักษ์มันจะขึ้นบนบกได้ครับจู่ๆก็ได้มีหนวดหมึกมาฉุดแล้งกระชากดึงมันไว้เรียกได้ว่ามีตัวขนาดใหญ่เกือบจะเท่ากันเลยทีเดียวเอาเถอะครับหนังมันจะจบแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
หมึกยักษ์สีทองผู้รักษาสมดุลแห่งทะเลจีนได้พุ่งเข้ามาเป็นคู่ต่อสู้กับไอ้เจ้ากระดอนฉลามยักษ์จนเป็นฉากที่ตาตึงโคตรจึงแทบจะละสายตาไม่ได้ไม่เชื่อก็ดูด็อกเตอร์กับนางเอกของเราสิป๊าซึ่งเจ้าหมึกสีทองผู้รักษาสมดุลทางทะเลก็รู้สึกว่าจะกำลับเรี่ยวแรงของไอ้เจ้าฉลามกระดอนไม่ได้พี่แกก็เลยพ่นหมึกสีดำที่มีพลังคล้ายกับกดกัดก่อนขั้นสูงละลายผิวหนังของไอ้เจ้ากระดอนและใช้หนวดที่เหลือค่อยๆบีบรัดลำตัวของมันจนก้างปลาเนี่ยหักดังลั่นสะเทือนทะเลจนสุดท้ายแล้วก็ปิดฉากตำนานโคตรฉลามดิฟที่หมึกสีทองจะทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีสัตว์ประหลาดหน้าไหนโผล่มากวนพวกมนุษย์อีกมันลากซากของเจ้าฉลามหายเข้าไปในท้องทะเลลึกในขณะที่ทางดร.หยวนและฉางคิงพร้อมกับมนุษย์คนอื่นๆก็กำลังยืนงงในดงสัตว์ประหลาดว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่ดร.หยวนพูดสั้นๆว่ามันกาวอะหนังมันเลยจะยังไงก็ได้เอาจริงดิกูจะเชื่อมันดีมั้ยเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าหมึกสีทองเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ทะเลครับแค่นั้นแหละเหตุผลของมันทางด้านผู้พันก็ซาบซึ้งถึงความสามัคคีของคนหนุ่มสาวเขาตัดสินใจลาออกจากหน้าที่และมอบตำแหน่งอันสูงสุดนี้ให้กับฉางคิงได้ดูแลก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่ามีฉลามบาตัวหนึ่งได้แอบซ่อนอยู่ในซากเรือครับเอาเถอะแกคงจะรอดิฟในภาคหน้าสินะกว่าจะถึงตอนนั้นก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการสปอยในคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ฝากยกนิ้วนิ่มๆมากดตะบิมไปที่ผมไลน์และซับสไครบ์ให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ